ผมยืนอยู่ในจุดเดียวกันกับที่วันพรุ่งนี้นะครับสำนักข่าว CNN ก็จะมายืนรายงานสดที่นี่ครับด้านหลังของผมนี่คือพระปางวัดอรุณซึ่งถูกเลือกเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะถูกถ่ายทอดบรรยากาศในคืนส่งท้ายปีเก่าในวันพรุ่งนี้และในขณะเดียวกันที่นี่ก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีขึ้นด้วยครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่ทำการวัดพิกัดยิงแสงสีที่องค์พระปางวัดอรุณราชวรารามเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงแสงสีเสียงและการเล่นแบบไทยในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับมีคำชี้แจงจากกรมศิลปากรนะครับว่าการจุดพลุจะไม่ส่งผลกระทบต่อโบราณสถานเพราะว่าจุดขึ้นบริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากองค์พระปางประมาณ200เมตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามพระสากยะปุตติยวงศ์บอกว่าคืนวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่มีการแสดงแสงสีเสียงเสร็จแล้วในช่วงเวลา 22:30 นจะเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสงบด้วยการเริ่มต้นสวดมนต์ข้ามปีดังนั้นทางวัดอรุณราชวรารามขอเชิญชวนผู้สาธิกชนเข้ามาสวดมนต์ข้ามปีโดยทางวัดได้มีการเตรียมพระศรีวลีจำนวน 30,000 องค์แจกจ่ายผู้สาธิกชนนอกจากนี้ในคืนสวดมนต์ข้ามปีนะครับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพยังได้จัดรถเมฟรีบริการรับส่งจากวัดอรุณราชวรารามและบริเวณโดยรอบจนถึงช่วงเวลา 2:00 นครับแต่การจัดงานแสงสีเสียงและมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่ขนาบข้างองค์พระปางรวมถึงการจุดพลุเฉลิมฉลองก็กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากพระปางเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนสักการะบูชาครับนางปราณีเติมปิติพงศ์ซึ่งเป็นชาวบ้านฝั่งพระนครแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับว่าถ้าหากภาพที่ฉายไปยังองค์พระปางเป็นเพียงแสงสีไม่ใช่ภาพอนาจารก็เห็นว่ายังคงสวยงามดีครับนี่เป็นครั้งแรกแล้วพอเพิ่งจะบูรณะเสร็จเท่านั้นเองนะก็มันก็ดีอย่างมันก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วยังเป็นการการท่องเที่ยวของเราจะได้มีคนมาท่องเที่ยวในยามคืนมั่งแต่กลางวันมันสวยอยู่แล้วนะฮะแล้วยิ่งตอนนี้ซ่อมแซมใหม่แล้วก็สวยกว่าเดิมอันนี้ก็โอเคนะฮะมันไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยมันไม่ใช่เอาภาพที่มันลามกหรืออะไรอะไรที่ขึ้นไปอยู่บนเจดีย์หรืออะไรมันต้องดูคนละมุมคนละถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับแล้วมันนางปราณีบอกด้วยนะครับว่าพื้นที่จัดสวดมนต์ภายในวัดอรุณนั้นมีพื้นที่จำกัดเกรงว่าผู้คนจะแน่นวัดในคืนวันพรุ่งนี้และตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับมีชาวต่างชาติมารอชมการซ้อมการแสดงที่ฝั่งตรงข้ามวัดอรุณเป็นจำนวนมากครับอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนมองจากตรงฝั่งตรงข้ามวัดอรุณนะครับจะเห็นได้นะครับว่าสวยงามมากเลยทีเดียวผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณย้ำนะครับว่าการแสดงแสงสีเสียงในคืนส่งท้ายปีในวันพรุ่งนี้จะมีขึ้นทุ่มครึ่งยาวไปจนถึงเพียงแค่4ทุ่มครึ่งเท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบที่ประชาชนจะได้สวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันครับ